ข้างสนามนี่มีความเคลื่อนไหวนะครับมีกำลังจะเปลี่ยนตัวด้วยนะครับมาชมเกมกันต่อพลิกได้จะให้สุรีครับย้อนหลังไปยังแย่งได้นะอ้าวไปเสียหลักหน้าประตูเจอสุรีแย่งไปครับแล้วพลิกออกแล้วโคเน่ซัดด้วยขวาลูกนี้เรียบร้อยเนี่ยครับโอ้โหไปเสียบอลหน้าประตูตัวเองแล้วสุดท้ายโดนลงโทษครับโคเน่อีกแล้วเกมแรกนี่ยิงคนเดียว2ประตูนะครับเกมนี้ทำให้ชลบุรีขึ้นนำโอ้โหบอลเหมือนจะสกัดได้อยู่แล้วนะครับราชนาวีแต่ไปจังหวะจะเคลียร์นี่เหมือนบอลไปติดเท้านะครับทำให้เสียจังหวะแล้วเจอสุรีครับรุมแย่งบอลไหลมาถึงโคเน่โอ้ดูครับแล้วดูลูกยิงนะครับหมุน1รอบครับฉลาดมากครับออกด้านนอกแล้วยิงเสียบเสาแรกเลยหมดสิทธิ์ครับชินกรยิงยากนะครับลูกนี้ต้องปล่อยบอลไหลออกแล้วก็ยิงหักข้อเข้ามา